มีติมขายด้วยติมเงางอยเงางอยเงางอยก็มีเท่านี้แหละครับอำเภอเต่างอยก็มีเต่าตัวหนึ่งองค์หนึ่งนี่แหละที่ก็นับถือไปว่าเป็นตัวไม่ได้มีว่าองค์ท่านนะฮะผมไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นมีเนี่ยฮะที่คนมากราบไหว้แล้วก็มาขอเลขขอเบอร์บางคนก็มีโชคมีลาภบางคนก็ถูกไปบางคนก็ถูกรับประทานก็มีไม่ใช่ถูกกันทุกคนไปนะเป็นการเชื่อบทใช้วิญญาณในการชมแล้วฟังผมด้วยนะฮะอันนี้คือตอนนี้นะประมาณไม่ถึง4เมตรนะฮะองค์ตัวก็อันนี้บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่เลยเปิดประเด็นให้ดูเลยเราไม่ได้ซ่อนมุมกล้องไว้นะครับว่าเอ้ยตรงนี้สวยคุณต้องมาเที่ยวนะแล้วตรงนี้ดีคุณต้องมาเที่ยวนะตรงนี้ไม่ดีคุณต้องไม่ต้องมานะอะไรเนี่ยเราเปิดประเด็นกว้างๆท่านจะเห็นถึงเป็นล้อมกว้างๆเลยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะมายังไงไปยังไงแต่สถานที่ที่มาก็มาได้อย่างที่ผมบอกครับอยู่สกลนครก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใครมาได้ทุกคนนี่จะเป็นองค์พญานาคซ้ายขวาแล้วก็จะมีเต่าเต่างอยอยู่แม่ไม่ออกเหมือนกันท่านไม่ได้ถามเขาก็จะมีของที่ก็มีอะไรแต่มีลอตเตอรี่แล้วก็เขาบูชาด้วยน้ำแดงขอพรแล้วก็พวกผักบุ้งพวกแตงพวกสิ่งที่ต่างรับประทานแหละครับผมต่างน้อยนี่ข้างหน้านู้นเห็นนู้นก็จะเป็นรูปพระธาตุพระธาตุที่ต่างน้อยนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศที่เห็นนี่นะครับนะครับเมืองที่เจริญจังหวัดที่เจริญความฉ่ำที่ใจก็มีลอตเตอรี่ขายมาถึงดวงนะเขาถึงดวงกันนะเขาเรียกเขาเบอร์นี่ครับใครที่สนใจเรื่องเลขเบอร์ก็มาที่นี่งานวันที่1วันที่2ผมรับไปหมดแล้วที่มาก็3 4ไปแล้วกันจังเลย